คุณพิธีกรครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับจริงๆผลงานตัวนี้นะครับเป็นของดรรัะดาวันสงทิพย์แต่ว่าผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอพวิภูการกรสุรปานีนําเสนอแทนนะครับวันนี้ถ้าพูดถึงสงขานครินทุกคนก็น่าจะรู้ว่าอยู่ทางภาคใต้แล้วก็ยุทธศาสตร์หลักของหมหาวิทยาลัยสงขารนกรินปัจจุบันก็คือเรื่องของการเพิ่มมูลค่ายางพารานะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับที่เอายางพารานะครับไปใช้กับวัสดุบรรจุภัณฑ์ รจริงๆแล้วตัวคอเทคโนโลยีของตัวนี้นะครับก็คือตัวกาวว่องไวต่อการกดที่ผลิตจากยางธรรมชาตินะครับที่เราสามารถที่จะทำให้ตัวกาวว่องไวต่อการกดตัวนี้เนี่ยเป็น slow release material นั่นหมายความว่าเมื่อท่านติดวัสดุตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับก็จะสามารถปลดปล่อยนะครับสารที่ระเหยได้ออกมาอย่างช้าๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ เราพยายามใช้นะครับก็คือการเอายางพารานะครับไปใช้กับบรรจุพันธุ์ทุกท่านทราบกันดีครับว่าบรรจุภันณฑ์เนี่ยครับมีหน้าที่ในการปกป้องอาหารนะครับแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งที่เป็นหน้าที่เสริมนะครับก็คือการที่จะสามารถป้องกันนะครับไม่ให้สิ่งที่เป็นจุลชีพเนี่ยครับลงไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเมื่อมันเข้าไปแล้วมันก็จะทำทำให้อาหารเนี่ยครับ บูดเน่าได้ง่ายนะครับจึงเป็นคอนเซปต์ครับว่าเราอยากจะทำวัสดุบรรจุภัณฑ์เสริมนะครับวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถปกป้องให้อาหารเนี่ยสามารถยืดอายุได้นานมากขึ้นนะครับทีนี้ที่ผ่านมาถามว่าในกลุ่มของวัสดุบรรจุภัณฑ์เนี่ยในเรื่องของการปกป้องไม่ให้พวกจุลศึก จุลินทรีย์เนี่ยเข้าไปเนี่ยมีไหมมีนะครับเราเนี่ยบริโภคเข้าไปโดยไม่รู้ตัวนะครับเช่นการจุ่มพ่นโดยตรงนะครับก็คือการดิฟผลไม้หรือสารต่างๆเนี่ยลงบนอาหารเลยซึ่งเราจะสัมผสัสโดยตรงนะครับซึ่งอันนี้แน่นอนครับว่าไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับอันที่สองครับที่เขานิยมทำกันก็คือการเคลือบนะครับสารนะครับลงบนพวกบรรจุภัณฑ์ นะครับแล้วค่อยให้ปลดปล่อยซึ่งแน่นอนครับอย่างนี้ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นกันบ่อยๆครับก็จะมีซองเล็กๆอย่างนี้นะครับอยู่ในบรรจุภัณฑ์ซึ่งทราบกันดีเหมือนกันครับว่าผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุบางคนเข้าใจผิดครับว่าส่วนนี้คือซว,วัสดุปรุงอาหารนะครับก็เอามา,าเทลงบนอาหารซึ่งมันไม่ควรรับประทานนะครับนี่เป็นแบบดั้งเดิมนะครับ ทีนี้เราเสนอกระบวนการใหม่นะครับเหมือนกับเราก็ใช้วิธีการบรรจุเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าใช้กาวว่องไวต่อการกดของยางพาราเนี่ยเข้าไปวิธีการง่ายๆก่อนบรรจุนะครับก็คือการตัดนะครับแล้วก็แปะลงบนบรรจุพันธุ์นะครับลักษณะอย่างนี้ครับสมมุติเรามีเค้กนะครับเค้กก็จะอยู่ในพลาสติกถุงพลาสติกแต่ก่อนที่จะบิดบรรจุพันธุ์นะครับเอาสติกเกอร์ตัวนี้ติดเข้าไป สต็กเกอรตัวนี้นะครับเป็นธรรมชาติทั้งหมดอย่างที่ผมบอกข้างต้นครับตัว raw material หลักก็คือยางพารานะครับแล้วตัวยางพารายังผสมด้วยเวสจากอุตสาหกรรมอาหารและสารสกัดจากธรรมชาตินะครับทำให้นะครับเค้กที่อยู่ข้างในเนี่ยครับสามารถมีอายุในการเก็บรักษานานมากขึ้นนะครับทำการทดลองครับคงไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ ตัวเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็น e ีโคไลส e ตปค c ร c คัสออเรียนะครับแล้วก็ตัวเชื้อจุลชีพนะครับจุลินทรีย์นะครับที่ชอบขึ้นบนอาหารอบเนี่ยครับเกิดเคลียโซนนะครับเมื่อเกิดเคลียโซนเนี่ยหมายความว่าตัววัสดุของเราเนี่ยครับมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อจริงๆนะครับซึ่งเรามีคอนดิชันอยู่นะครับว่าเราควรจะเติมซักเท่าไหร่นะครับที่จะสามารถต้านเชื้อได้นะครับอันนี้ดูตัวอย่างเค้กครับ ภาพข้างบนนะครับเป็นภาพเคก้กที่เก็บไว้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ศูนย์จนถึง8วันนะครับเห็นได้ชัดครับว่าผิดพันที่ไม่ได้บรรจุตัววัสดุปลดปล่อยตัวนี้ที่ทำจากยางพาราเนี่ยครับจะสามารถเก็บได้แค่ประมาณ4วันเราก็จะเริ่มเห็นแล้วครับว่าจุลินทรีย์เนี่ยขึ้นบนอาหารนะครับซึ่งถ้าเราดูผลนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเรา แค่ติดตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราสามารถยืดอายุได้มากถึง2เท่านะครับนี่เป็นผิดพันธุ์ต้นแบบนะครับก็ใช้การง่ายๆนะครับก็เป็นแผงลักษณะอย่างนี้นะครับท่านตัดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แปะลงบนบรรจุพันธุ์นะครับท่านก็จะยืดอาหารได้ราวๆสเท่านะครับซึ่งถามว่าคุ้มไหมแน่นอนว่าต้นทุนการผลิตต่ำนะครับแล้วก็สามารถยืดอายุอาหารได้ด้วยนะครับ ในกรณีที่เป็นแพ็กเกจลักษณะที่เป็นถุงอย่างนี้เมื่อกี้ได้โชว์ไปแล้วเป็นถาดลักษณะอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งถ้าเราเทียบกับคู่แข่งนะครับในท้องตลาดนะครับแน่นอนเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าลักษณะการจุ่มการพ่นโดย,ยตรงเนี่ยไม่ปลอดภัยนะครับการที่เราใส่ซองเหล่านี้ทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายนะครับแล้วก็ทั้งส เทคนิคนะครับไม่สามารถควบคุมจุดที่ปลดปล่อยได้นะครับต้นทุนเนี่ยอันนี้ต้องแพงกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องจุ่มให้ครอบคลุมทั้งสินค้านะครับส่วนตัวนี้นะครับราคาต้นทุนอยู่ที่ประมาณ50สตางค์ถึง5บาทต่อซองนะครับแต่ตัวกาวที่พัฒนาขึ้นเนี่ยครับเราติดเข้าไปเนี่ยต้นทุนอยู่ที่60สสตางค์นะครับต่อแผน่นอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมดอกจันเอาไว้คือ ราคาที่2คูณ2เซนติเมตรนะครับแล้วก็เป็นราคาของต้นทุนวัตถุดิบนะครับซึ่งต้นทุนของวัตถุดิบเนี่ยยังไม่รวมค่าตลาดเพราะฉะนั้นราคาอาจจะใกล้เคียงกับตรงนี้แต่มีความปลอดภัยมากกว่านะครับทีนี้ตรงตรงนี้เนี่ยต้นทุนหลักๆขึ้นอยู่กับอะไรตัว material หลักก็คือตัวยางพาราซึ่งเราก็รู้แล้วว่าต้นทุนมันค่อนข้างถูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคายิ่งตกตัววัตถุดิบก็ยิ่งถูก นะครับแต่เราคงอยากให้มันขึ้นเนาะเพราะว่าคนเกษตรกรจะได้เงินเยอะๆนะครับด้วยส่วนผสมหลักนะครับที่มาจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับก็คือยางพาราเมล็ดมะขามแล้วก็ตัวสารสกัดจากพืชน,นะครับก็จะทําให้มันมีข้อเด่นหลายประการนะครับอาทิเช่นสามารถยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับปลอดภัยจากผู้บริโภคเพราะว่าสามารถแยกนะครับให้เห็นชัดว่า บรรจุภัณฑ์กับส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันต่างกันนะครับลดความสับสนได้นะครับเหมือนผู้สูงอายุเนี่ยสำคัญมากในอนาคตนะครับสามารถควบคุมจุดของการปลดปล่อยได้ก็คือบนบริเวณผิวหน้าเค้กก็จะเกิดปัญหาบ่อยนะครับแล้วก็ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถควบคุมบริเวณได้นะครับสำคัญคือถ้าเกิดในกรณีบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการเอาไปใช้ใหม่กาวตัวนี้สามารถติดแล้วก็ลอกออกนะครับเอาไปใช้ บรรจุพันธุ์ใหม่ได้นะครับคือลอกทิ้งได้นะครับกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็หลกัหลกๆก็คือส่วนผสมหลักนะครับคือยางพาราหาได้ง่ายในท้องถิ่นนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างผิดพันธุ์ที่เราโพสต์นะครับถ้าหากท่านเอาไปใช้ในอนาคตนะครับอาจจะเป็นนอกจากเค้กอาจจะเป็นผลไม้แล้วก็ผักต่างๆได้ด้วยนะครับนี่งานตัวนี้จริงๆมี ผลประโยชน์แฝงอยู่นะครับจริงๆผู้ได้ประโยชน์ก็คือ1เกษตรกรนะครับคนในชุมชนนะครับนักลงทุนแล้วก็ผู้ใช้งานนะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยจริงๆเดิมทีเดียวเขาขายสินค้าคือวัตถุดิบยางพาราเนี่ยเขาขายเกรดที่มันถูกมากแต่เราสามารถทําให้เกษตรกรเนี่ยมีทางเลือกในการขายผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เป็นพรีเมียมเกรดนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ในการสัมผัสอาหารนะครับเกิดการ จ้างงานในชุมชนนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีไม่ได้ยากมากนะครับแล้วก็ตอนนี้พักใต้มีเครื่องจักรค่อนข้างเยอะนะครับอันนีอ้อาจจะเป็นผลประโยชน์แฝงนะครับสามารถสร้างธุรกิจนวัตรกรรมในชุมชนได้นะครับก็อย่างอย่างที่ว่านะครับเกิดการจร้างงานแล้วก็เกิดการเพิ่มมูลค่านะครับนอกจากการส่งวัตถุดิบเป็นการแปรรูปบางอย่างได้นะครับและผู้ใช้นวัตรกรรมก็คือลดความเสียหายของผิดพันธุ์อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับสามารถ ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารจากการทดลองก็คือประมาณเท่าตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาเพจชมาหาอะไรก็คือมาหาหนึ่งก็คืออาจจะผู้วิจัยร่วมนะครับหรือผู้ประกอบการทางด้านบรรจุบรรจุพันธุ์นะครับที่ต้องการที่จะเอาเทคโนโลยีไปใช้นะครับหรือแม้กระทั่งผู้สนใจในการลงทุนนะครับที่จะเอาพิดพันธุ์ตัวนี้ไปผลิตขายในเชิงพาณิชย์นะครับก็ก่อนจะจบก็โฆษณาต่อนิดนึงนะครับ จริงๆที่แลบนี้นะครับก็ยังมีหลายๆอย่างที่น่าสนใจอีกอันนึงที่ผมอยากจะเสนอก็คือเป็นวัสดุดูดซับน้ํายิ่งยวดนะครับตัวนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์หรือทางบรรจุภัณฑ์ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเรามีไก่หรือของสดนะครับสิ่งที่จะทําให้ของสดนั้นเสียง่ายก็คือน้ำนะครับตัวนี้สามารถดูดน้ําได้ประมาณ800เเซนนะครับหรือ นี่อันนี้คือก่อนนะครับหลังจากดูดน้ำเนี่ยขยายตัวได้มา,มาหูลรานเลยประมาณ800%นะครับหรือทางการแพทย์นะครับเราสามารถที่จะไปใช้เป็นวัสดุดูดซับเลือดได้นะครับโดยตัววัตถุด,ดิบหลักก็ยังเป็นเมล็ดมะขามอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งต้นทนถูกมากนะครับสำหรับผมนะครับวันนี้ก็คงขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับหากสนใจเทคโนโลยีตัวนี้นะครับ บูธของมหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์นะครับก็ยินดีนะครับมีตัวอย่างมีโปรโตไทป์โชว์นะครับหากท่านสนใจติดต่อนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์อยู่ที่บูธตลอดเวลาจนถึงเย็นวันนี้นะครับก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอกวิภูการกรสุระปราณีนะคะจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์ค่ะ สำหรับนะคะท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแวะไปสอบถามข้อมูลได้ที่บูธนะคะหรือว่าช่วงนี้ยังพอมีเวลาเหลืออยู่ค่ะมีคำถามอะไรสามารถยกมือถามได้นะคะมีไหมคะทุกท่านเจนครับสักครู่ค่ะ เป็นคําถามที่ดีมากครับาการปีเซิบอาหารเนี่ยครับจริงๆกระบวนการหนึ่งก็คือการฟรอเซนหรือการฟรีดเอาไว้ใช่ไหมครับซึ่งนั้นก็คือหนึ่งในการยับยั้งนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยครับหมายความว่าถ้าท่านยับยั้งด้วยการฟรีดแล้วท่านฟรีดมันไม่ดีตัวแผ่นของเราเนี่ยครับจะแอคทีฟเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นหมายความว่าถ้าที่อุณหภูมิต่ําไม่ทํางานครับ แต่ทำงานเมื่ออุณหภูมิที่น้ํามันหอมระเหยข้างในเนี่ยมันลิสออกมาแสดงว่ามันทูอินวันครับก็คือไอตรงพีเสิร์ฟในลักษณะฟ r o เซนอันนั้นก็ใช้ความเย็นไปหลังจากที่ท่านเอาออกจากตู้เย็นอุณหภูมิสูงขึ้นตัวนี้ทํางานต่อนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเป็นผิดพันธุ์อาหารชนิดอื่นแน่นอนครับถ้าเราดูเชื้อนะครับเบื้องต้นทั้งแกมบวกและแกมลบ มันเวิร์กคำถามคือเราจะไปใช้กับผิดพันธ์อื่นได้ไหมผมว่าได้แต่ผมไม่กล้าฟันธงเหตุผลคือปริมาณที่ใช้ขนาดบรรจุพันธ์มีผลต่อขนาดของไซส์ที่ที่จะเอาไปติดนะครับแต่ละบรรจุพันธ์ถ้าท่านบรรจุพันธ์ใหญ่แน่นอนไอู้ณเซนนี้ไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นต้องหาออ t ติม z e ซ์คอนดิชันใหม่นะครับนี่เป็นเหตุผลที่เรามามาหามาพิชวันนี้ครับว่า โอเคอุตสาหกรรมไหนที่มันเป็นปัญหาหลักในการเรื่องพิเศษอ,อาหารแล้วท่านโยนโจทย์มาเราจะหาโซลูชันโดยหาปริมาณนะครับและขนาดที่เหมาะสมในการใช้อันนั้นนะครับเราอยู่ในหมาวเวลยัยวิธีคิดของเราก็คือเราคิดว่าอย่างเนี้ยมันมันเวิร์กสิ่งใกล้ตัวที่สุดที่เราทำการทดลองได้คือเค้ก แต่ถ้าท่านเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และนั่นคือเพนพอยต์ของท่านท่านโยนโจทย์มาแต่คอนเซปต์มันเวิร์กแล้วเพราะฉะนั้นแค่พรูฟเท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะคะปรบมือให้กับท่านอีกสักครั้งหนึ่งค่ะอีกหนึ่งนวัตรกรรมนะคะที่สามารถต่อยอดนะคะการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ทำให้ใช้ต้นทุนต่ำลงด้วยนะคะเดรินเซนท่านพักผ่อนก่อนนะคะครับขอบคุณ<ส>นะครับค่ะขอบพระคุณค่ะ